บอยเดือดต้นหอมประกาศลั่นอย่าให้ต้องตัดขาดกันค่ะสำหรับคู่เพื่อนสนิทในวงการบันเทิงอย่างบอยพิษณุกับดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ไม่ว่าจะทำอะไรไปไหนก็มักจะบอกเล่ากันตลอดล่ะค่ะเห็นทุกความเคลื่อนไหวจนกลายเป็นคู่จิ้นมาสักระยะและเหตุการณ์นี้ก็ต้องเกือบเสียความเป็นเพื่อนกันเลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะดีเจต้นหอมไม่ตอบไลน์บอยพิษณุโดยหนุ่มบอยได้โพสต์คลิปต้นหอมที่อัดส่งมาในไลน์เป็นการร่ำให้ขอโทษบอยทำงานทั้งวันจริงๆที่ไม่ตอบไลน์พร้อมทั้งบอกว่าขาดไม่ได้จริงๆมางอนในวัย40ไม่ได้หอมรักบอยอย่างอนกูขาดมึงไม่ได้รับโทรศัพท์กูเถอะนะอย่าคิดว่าจะไปไหนกูขอโทษพร้อมแคปชั่นจำไว้เป็นบทเรียนนะอีหอมกูไม่ใช่จะยอมทุกเรื่องจำไว้ไลน์ไปอ่านแต่ไม่ตอบมันไม่ใช่ให้รู้ซะบ้างว่ากูไม่ธรรมดาเพราะกูคือเบสบอยยูทูบเบอร์ที่กำลังมาแรงจำไว้แฮชแท็กอย่าให้ถึงต้องตัดขาดกันแฮชแท็กช่วงเวลานี้เพื่อนมันก็สำคัญ